สวัสดีครับผมอีโวซัมเมอร์นะครับตำแหน่งออฟเลนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นและแนะนำเทคนิคของฮีโร่ที่ชื่อว่าฉี่นะครับเป็นสกินแฟตฟิตนะครับของฉี่ครับเป็นสกินใหม่ของฉี่นะครับที่กำลังจะเข้าในส่วนของไอเทมและพลังแฝงนะครับผมก็จะใช้เป็นไอเทมชุดนี้นะครับส่วนพลังแฝงก็จะใช้เป็นชุดนี้ครับในส่วนของรูนผมก็จะใช้เป็นเรด10เมตร Assassinate 10เมตรครับแล้วก็ Dragon Cloud 10เมตรนะครับคอมโบฉี่ที่ผมใช้เป็นประจำนะครับก็คือแดชผักชาร์จเลยนะครับแล้วก็ใช้ตีธรรมดาเอานะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะปึ๊บแล้วก็ใช้อันติอีกครั้งหนึ่งหรือว่าสกิล1มันจะรีเซ็ตคูลดาวน์เสร็จพอดีเราจะสามารถใช้สกิลพุ่งได้ประมาณ3ครั้งต่อ1คอมโบนะครับใช้คอมโบกับ Devil Awakening ลองไปลองดูนะครับถ้าฟอร์เรนปลาดอกเมื่อไหร่ผมค่อยเข้าคีฟปุ๊บเข้าไปชาร์จโดนทั้งคีฟโดนทั้งฟอร์เรนการดักพุ่มเนี่ยเราชาร์จใส่เขาเลยก็ได้นี่เห็นปะเราทำดาเมจฟรีสกิลแดชสำคัญนะครับเวลาอยู่ในเลนนะเราจะตอดเขาตอดเขาพร้อมคีฟตีตีแดชตามตีตีตัดเห็นก็ได้ละ1ตัวเพราะเราตอดเขาไปเยอะแดชผักชาร์จไงล่ะแดดหักชาร์จ132นะครับเมื่อกี้นะครับแดดหักชาร์จ132นะอย่างที่ผมสอนไปนะไม่ต้องกลับบ้านเยอะดูดเลือดเอาพลิกแดดพลิกแดดหักลึกจัดลึกจัดช็อตนี้ลึกจัดแหมคอมโบแดชผักชาร์จของอีวอสซัมเมอร์นี่นอกจากจะเท่แล้วก็ยังสามารถสตันศัตรูและทำดาเมจได้อีกเรียกได้ว่าครบเครื่องจริงๆครับสำหรับคอมโบนี้และจะเท่กว่านี้ถ้าใช้สกินใหม่แฟตฟิตฉี่นั่นเองมาปลดปล่อยพลังหมาป่าสายฟ้ากันเพียงแค่299ฟองเท่านั้นแล้วเจอกันในเกม